เริ่มหิวแล้วมีพี่บอยตั้งท่าอย่างเงี้ยเอาใหม่ไหมเอาโอเคเอาใหม่เอาใหม่อยู่ดีถามว่าได้ไหมผมก็ไม่ได้บอกพี่บอยก็ตั้งท่าอยู่เงี้ยพอดีเลยเนี่ยเอาใหม่ดีได้พี่ไม่เป็นไรพี่เพราะว่ามีหลายรูปมันมีมันมีก่อนหน้านี้ได้พี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้มันรับแสงพอดีสวยไหมล่ะแม่สวยไหมพี่ดูดิผมมองไม่เห็นยังไงพี่ต้อมรถพี่เป็นไรครับรถเทียนบอดรถพี่เป็นอะไรเฟืองมันกระโดดอ๋ออย่าไปจูนพี่ได้อยู่ซื้อแท่นมาแม่งยังไม่ใช้บริการเลยมันกระโดดวึ้งไปพี่ไปกินน้ำมีกันหิวหิวข้าวแล้วครับไปในที่สุดถึงแล้วนะครับบะหมี่ในตำนานนะครับใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเพราะว่าเราเก็บภาพสวยๆตลอดทางนะครับเส้นทางนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไหนอันนี้คะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบนะฮะแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับคะน้าในตำนานเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพี่ต้อมกินหมดแล้วปั่นกับเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอร่อยไหมครับพี่ต้อมอร่อยกว่าที่บ้านอร่อยกว่าที่บ้านนะพี่นะอ๋อไม่มีหรือทำไม่เป็นพี่โอเคนะครับเที่ยงฝั่งมันต่างกันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ก็สุดยอดนะเอาขึ้นบุ๊กไซด์ได้ลวดเดียวด้วยมันไม่มีผลมันไม่มีผลกับการปั่นลังขาลุ้นด้วยถ้าล้อหลุดเมื่อไหร่ก็จะรู้เมื่อนั้นโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมครับอันนี้ลวดเดียวล้างดีแล้วนะโอเคพี่หาแฟกินแล้วกลับกินน้ำกันครับพี่เลือกไปทำไมเอาระยะอ๋อเอาระยะเท่าไหร่2ถึง200เมตรป่ะ100ยังไม่ถึง100เมตรนะครับ UV Cafe ครับใส่กล่องมาที่ระยองอ่ะที่ระยองที่อยู่ระยองเ
ครับหลังจากที่เราปั่นออกมาจากร้านบะหมี่ตำนานก่อนกับอบต.นาตะขวัญครับแล้วก็จะมาแวะร้านวีซึ่งทางจะอยู่ก่อนขึ้นบุกไซด์นะครับคือทางวันนี้ที่เราปั่นเนี่ยเราจะปั่นจากอบต.เนี่ยขึ้นบุกไซด์นะครับแล้วก็ลงข้างหลังบุกไซด์ไปทานบะหมี่จากทานบะหมี่เสร็จเราก็จะปั่นกลับทางเส้นทางเนินหลงเตี๋ยนะครับแล้วก็มาพักรับประทานอาหารที่ร้านดีคาเฟ่นะครับอาหารก็หน้าตาดีนะครับนะครับของพี่บอยทานอะไรครับพี่ต้อมเอาใหม่พี่บอยพี่ต้อมครับครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ระยะทางไม่ไกลครับแต่ก็เหนื่อยพอใช้ได้เพราะว่าเราขึ้นเนินหน้าบุกไซด์แล้วก็วนกลับมาหน้าบุกไซด์อีกรอบแต่วันนี้พี่ต้อมสุดยอดมากเลยนะครับขึ้นบุกไซด์รวดเดียวเลยไม่เคยขึ้นเลยครับพี่ขึ้นครั้งแรกเลยครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยครับนี่เกือบหมดใช่ไหมครับหมดก็วันนี้เป็นไงครับเครื่องดื่มเป็นไงบ้างครับคาปูครับคาปูรสชาติเข้มข้นหวานมันรสชาติเข้มข้นหวานมันนะครับฮะโอเคครับก็วันนี้พวกเราค้างคาไฟนะครับก็ครับก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับกด Subscribe ปั่นกับเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็อยากให้มีคนติดตามครับเพราะว่าเราเน้นปั่นเน้นท่องเที่ยวนะครับอะไรครับ นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพราะถ้าเราได้ถึง 1,000 เนี่ยเฮียบอยแกจะได้กล้องใหม่นะครับเอามาถ่ายทำเรื่องราวดีๆภาพสีสวยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะครับพี่บอยพี่ต้อมอะไรครับก็ช่วยๆกันครับให้มันถึง 1,000 ครับเราจะได้กล้องดีๆมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมภาพสวยๆกันครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับกินต่อกินต่อครับทางเราเป็นห่วงก็ได้ที่ประมาณอย่างนั้นแหละที่เขาว่างจริงๆเขาไม่ต้องถึงตรงนี้ก็ได้ที่เขา